ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่ากลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการทบทวนเขาเรียกว่าหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะวัดเป้าหมายนะครับได้อย่างแม่นยำก็คือการระบุเขาเรียกว่าจุด A B C นะครับซึ่งในส่วนตัวนี้นะครับในส่วนของ Art Trading Methodology เนี่ยเราก็จะใช้การอินทิเกรตหรือว่าการภาษาไทยเรียกว่าบูรณาการนะครับระหว่างตัว5 signal นะครับซึ่งประกอบไปด้วยการหา significant x นะครับการหา real x นะครับ significant นะครับบางครั้งเนี่ยกราฟที่ retrace แบบ significant อาจจะไม่ใช่เป็น real x นะครับดังนั้นเราจะต้องทำการ synchronization หรือว่าหาจุดร่วมว่าไอ้การ significant เนี่ยนะครับเพราะหลายคนเนี่ยเวลาเริ่มใช้งานกราฟแล้วเวลาอาจารย์ทิติสอนในเรื่องของ significant เนี่ยเขาก็ทำการวัดง่ายๆด้วยการตีเส้นหรือว่าดูด้วยสายตาเลยว่าตัวไหนย่ออย่างมีนัยยะสำคัญก็ใช้ตัวนั้นเป็น x นะครับซึ่งเวลาใช้ตัวนั้นเป็น x นั่นก็แสดงว่าตัวนี้เป็น a ตัวนี้เป็น b ตัวนี้เป็น c ซึ่งอาจจะไม่ถูกนะครับในหลายๆกรณีเพราะอะไรครับเพราะว่าจากการศึกษาและวิจัยนะครับมาเนี่ยเราค้นพบว่าการที่เราจะระบุหรือ identify A B C ได้เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย5องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือ significant x real x นะครับแล้วก็อันดับที่3ก็คือการนับ candlestick นะครับเพราะถ้าเกิดเรานับไม่ได้เนี่ยเราก็จะ identify T1 กับ T2 ไม่ได้นะครับเมื่อเรา identify T1 กับ T2 ไม่ได้นั่นหมายความว่าเรา identify ผิดเมื่อเรา identify ผิดนะครับเป้าหมายก็อาจจะกลายเป็น 61.8 ก็อาจจะกลายเป็น100หรือจาก100ก็จะกลายเป็น 161.8 หรือทางตรงกันข้ามเป้าหมายที่ได้ควรจะเป็น 161.8 แต่เราก็ identify ได้แค่100อันนี้ก็ทำให้เป้าหมายนะครับซึ่งเราถือว่าในส่วนของ ARTT ถือว่าเป้าหมายเนี่ยเป็น benchmark นะครับซึ่ง benchmark เนี่ยก็เป็นจุดในการที่จะเขาเรียกว่าจุดในการคาดการรวมถึงเป็นเกณฑ์ว่าถ้าเกิดราคาไปถึงจุดนี้นะครับราคาก็มีโอกาสที่จะเป็น continuation นะครับอันนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันและจุดย่อยมาอีกก็คืออะไรครับในส่วนของการระบุตำแหน่ง bottom นะครับในแต่ละอันเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าบางทีเนี่ยกราฟแท่งเทียนในลายเดียวกันมันมีการเรียงตัวกันนะครับหลายๆอันในจุดเดียวกันประเด็นนั่นคือคุณจะเอาอันไหนเป็นเกณฑ์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดในบางกรณีเราเอาตัวนี้ในบางกรณีเราเอาอีกตัวนึงซึ่งมันใช้เกณฑ์หรือไครเทเรียไม่เหมือนกันเมื่อใช้เกณฑ์หรือไครเทเรียไม่เหมือนกันนั่นก็แสดงว่าวิธีการวัดของเราเนี่ยมันมีความคาดเคลื่อนนะครับซึ่งกระบวนการคาดเคลื่อนเนี่ยในเชิงของการออกแบบนะครับออกแบบเครื่องมือเนี่ยเราก็เรียกมันว่า internal validity นะครับซึ่งมันก็คือความเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเป็นฝั่งมันจะมี2ฝั่งแล้วกันนะครับมีฝั่งที่ใช้คําว่า validity เขาจะเรียกว่าความเที่ยงนะครับบางที่ก็เรียกว่าความเที่ยงตรงก็แล้วแต่ละกันนะว่าเราเรียนภาษาไทยมาจากไหนแต่ถ้าเราไม่คุ้นเคยเราก็ใช้คําว่า validity นะครับซึ่ง validity เนี่ยมันทําให้ผลลัพธ์นะครับถ้าเราใช้วิธีการที่มันปราศจาก validity เนี่ยนะครับหรือความเที่ยงเนี่ยมันก็ทําให้ผลที่เราได้เนี่ยมันมีความคาดเคลื่อนและผิดพลาดตลอดเวลาจนเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะวิธีการที่เราใช้เนี่ยนะครับทำไมวิธีการเดียวกันวัดแบบเดียวกันทำไมมันถึงมีบางครั้งได้ผลบางครั้งเออร์เลอร์อันนี้เราก็ต้องจำไว้นะครับว่าเราต้องเซตอัพใครทีเหลือและสุดท้ายนะครับไม่ว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องอ้างอิงนะครับตัวไทม์เฟรมที่เหมาะสมนะครับไทม์เฟรมที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเราเลือกไทม์เฟรมไม่เป็นนะครับเราใช้ไทม์เฟรมที่ไม่เหมาะสมมาใช้ในการวัดเนี่ยแน่นอนครับไทม์เฟรมที่ไม่เหมาะสมมันจะสะท้อนถึงจิตวิทยานะครับที่ไม่เหมาะสมซึ่งถ้าเราใช้จิตวิทยาที่ไม่เหมาะสมเราก็ไม่สามารถที่จะเอาผลลัพธ์ตัวนั้นเนี่ยมาทำการคาดการนะครับได้นะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ทิติก็จะมาเขาเรียกว่ามาแนะนำนะครับในจุดบอร์ดที่สมาชิก Art Trader หลายคนมักจะพลาดกันก็คือในกรณีของ Real X นะครับ Real X นะโอเค Real X เนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีการนะครับในการหานะครับตำแหน่งของจุด A B แล้วก็ C แท้จริง
ซึ่งแน่นอนครับเวลาที่เราเรียนเรื่องกราฟใหม่ๆเนี่ยนะครับเวลากราฟเริ่มจากจุดต่ำสุดวิ่งขึ้นไปแล้วก็มีการ retrace นะครับเราก็เอาเครื่องมือวัดเลยครับคลิก A B C เป้าหมายนะครับซึ่งบางครั้งมันก็ดูดีบางครั้งมันก็แย่นะครับแต่เราก็บอกไม่ได้ใช่ไหมครับว่าตกลงมันเป็นอย่างไรดังนั้นในส่วนของการแก้ไขข้อผิดพลาดเนี่ยนะครับอาจารย์ติก็พัฒนาแนวความคิดในเรื่องของตัว real x มา real x เนี่ยนะครับถ้ามองในแง่ของทฤษฎีก็คือการวัดตำแหน่ง A B C ที่ถูกต้องนะครับที่อ้างอิงกับเงื่อนไข5เงื่อนไขที่ได้กล่าวไปแล้วแต่อันนึงก็คือ C เนี่ยนะครับ C ที่เกิดขึ้นเนี่ยจุด C ก็คือจุดที่ retrace ที่มีนัยยะสำคัญคำว่ามีนัยยะสำคัญหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดจุด C นี้แล้วนั่นแสดงว่าเมื่อเราทำการเข้าซื้อเนี่ยกราฟจะมีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในกรณีของแนวโน้มขาขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าเรากำลังใช้ตัวทฤษฎีนี้ในการวิเคราะห์แนวโน้มขาลงนั่นก็แสดงว่า C เนี่ยนะครับก็เป็นตำแหน่งของการรีบาวด์ที่มีนัยยะสำคัญแล้วก็เตรียมตัวที่จะลงอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกรณีศึกษานะครับที่น่าสนใจในการประยุกต์ใช้งานตัวทฤษฎีนะครับตัว real x กันทีนี้ก่อนที่เราจะศึกษาตัวทฤษฎีหรือ real x เนี่ยนะครับก็อยากให้สมาชิกดูว่า real x เนี่ยประกอบไปด้วยเส้น3สีนะครับก็คือเส้นสีแดงเส้นสีน้ำเงินแล้วก็เส้นสีดำซึ่งทั้ง3เส้นเนี้ยนะครับมันมีองค์ประกอบที่พัฒนามาจากตัวอะไรครับมาจากทฤษฎี Y component นั่นเองโอเคนะครับจากนั้นอาจารย์นิติถือว่าการพูดครั้งนี้เป็นการทบทวนนะครับเป็นการทบทวนนะครับนั้นเวลาที่เราทบทวนเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายทฤษฎีพื้นฐานมากนักเพราะว่าตัวนี้เป็นการให้ความรู้กับสมาชิกที่จะเข้ามา refresh นะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในการใช้แนวความคิดเนี่ยนะครับเราจะใช้ได้ดีและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดกลุ่มหรือการเคลื่อนไหวที่รวมกลุ่มกันนะครับจนเราไม่จำแนกหรือแยกไม่ออกว่าตกลงการรีเทรซไหนมีนัยยะสำคัญเพราะว่าถ้าเรารู้ตำแหน่งการรีเทรซที่มีนัยยะสำคัญเราก็แค่รอว่าจังหวะนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ถูกต้องไหมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันตอนนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเขาเรียกว่า product ทางการเงินอันแรกเลยนะครับเราก็มานั่งดูกันวิธีการนะครับเราก็เลือกจุดนะครับที่จะใช้ในการวิเคราะห์ก็หลักการง่ายๆแล้วกันนะครับอาจารย์ฮิติก็เลือกจุดเริ่มจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุด A นะครับจุด A ถูกไหมครับจุด A แต่นะอาจารย์ฮิติก็ลากเงื่อนไขของสีแดงก่อนนะครับอาจารย์ฮิติก็ลากเส้นเลยครับจากจุด A ขึ้นไปอาจารย์ฮิติไม่เปลี่ยนสีนะครับนะครับจากจุดนี้ไปจุดนี้นะครับจากนั้นอาจารย์ติก็ลากตัวนี้ลงมาก็เปรียบเทียบจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับจากนั้นอาจารย์ติก็ลากตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือจากจุดนี้ไปจุดนี้นะครับอาจารย์ติก็ได้สีแดงแล้วถูกไหมสีแดงเคลื่อนไหว first step second step แล้วก็ third step ถูกไหมครับ first step second step แล้วก็ third step จากนั้นอาจารย์ติก็แทนด้วยสีบลูหรือสีน้ำเงินนะครับอาจารย์ติก็จะลากเส้นจากตำแหน่ง A ถูกต้องไหมครับลากมาปลายยอดสุดของอะไรครับของสีแดงนะครับอาจารย์ที่ดีไม่แทนสีนะก็ลากมาแบบนี้นะครับถูกไหมน้ำเงินเสร็จปุ๊บแล้วก็ลากลงมานะครับลากลงมาก็คือจากจุดนี้มาจุดนี้ถูกต้องไหมครับจากนั้นก็ลากขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดนะถูกต้องไหมครับเมื่อได้เสร็จปุ๊บตอนนี้ก็สิ้นสุดสีน้ำเงินแล้วแล้วอาจารย์ทิติก็ลากเส้นสีดำจาก A ไปจุดสูงสุดของสีน้ำเงินตัวนี้นะครับถูกต้องไหมครับจากนั้นการรีเทรซตัวนี้จะเป็นการรีเทรซที่มีนัยสำคัญการรีเทรซตัวนี้จะเป็นการรีเทรซที่มีนัยสำคัญอันนี้คือกรณีศึกษาแรกนะครับพยายามจะยกตัวอย่างให้ดูสัก3กรณีแล้วกันอันนี้ตัวที่2นะครับตัวที่2ก็เป็นเขาเรียกว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวนะครับของโปรดักต์ทางเงินอันนึงนะครับการเริ่มต้นเนี่ยสำคัญมากนะครับก็ในเวิร์กช็อปเราก็จะบอกนะครับว่าเราควรจะเริ่มต้นที่จุดไหนอย่างไรนะครับโอเคเริ่มต้นจุดนี้
เริ่มต้นทำไงครับลากเส้นก่อนลากเส้น A ขึ้นมานะครับกรณีนี้ใช้ได้ทั้งสีทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับนะครับขาขึ้นแล้วก็ขาลงใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่สลับกันนะครับก็คืออินเวิร์ตกันฟลิปแล้วก็ลากลงลากลงนะครับลากลงนะแล้วก็ลากขึ้นเราจะได้สีอะไรครับสีแดงแล้วนะสีแดงก็1 2 3นะครับก็1 2 3จากนั้นลากสีน้ำเงินนั่นคือจากจุด A ลากขึ้นไปที่ปลายสุดของปลายสุดของราคาสีแดงจากนั้นก็ลากลงมาลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นไปอันนี้ก็ได้ปลายสุดของสีน้ำเงินก็คือตำแหน่ง B แล้วได้ B ถูกไหมครับดังนั้นเมื่อเราได้ B เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ลากสีดำสีดำนะครับก็คือจาก A ไป B ถูกไหมครับจาก A ไป B จากนั้นลงมาตรงนี้เป็นสีถูกไหมครับนี่ก็คือจุดที่มีนัยสำคัญนะครับของการเข้าซื้อนะครับที่อาจจะเกิดการรีเทรดอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Go Futures นะครับ Go Futures ดูว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวปิดก่อนส่วนการกำหนดจุดนะครับจำไว้ว่าเวลาเราใช้เนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในโซนใกล้ๆกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นทำไงครับเริ่มต้นจากสีแดงก็คือเริ่มต้นจุด A ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปลากขึ้นไปถูกไหมครับจากนั้นก็ลากลงมาลากลงมาลงมาจากนั้นก็ลากขึ้นไปนะครับนะครับก็ได้ A ละต่อไปตัวสีน้ำเงินลากขึ้นไปถึงจุดของถูกไหมครับนี่นะแล้วก็ลากลงมาลากลงมาลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับถูกไหมครับตอนนี้เราก็ได้จุด A ที่แท้จริงกับจุด B ที่แท้จริงนะครับ A B จากนั้นเราก็กราฟก็รีเทรซอีกครั้งหนึ่งรีเทรซอีกครั้งหนึ่งนะครับรีเทรซเสร็จปุ๊บเจออะไรครับเจอ HOG ที่ตำแหน่ง First Floor นะครับก็คือเป็นจุดที่กราฟจะรีเทรซที่มีนัยสำคัญเมื่อรีเทรซนี้เสร็จปุ๊บกราฟก็จะขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเราก็สามารถใช้แนวคิดตัวนี้ในการวัดเป้าหมายนะครับซึ่งข้อดีของเขาก็คือเราซื้อในจุดที่กราฟเนี่ยนะครับโดยจิตวิทยานะครับเขาพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นนะครับพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นหรือพร้อมที่จะปรับตัวลงขึ้นอย่างว่าเราจะไปแอพพลายในกราฟรายขาขึ้นหรือว่าขาลงก็ถือว่าเอาใช้เป็นแนวนะครับสำหรับคนที่เขาเรียกว่าสอบถามเข้ามาแล้วกันหรือคนมีข้อสงสัยว่าเราจะใช้งานนะครับองค์ประกอบนะครับของ real x ได้อย่างไรนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะกำหนดตำแหน่งนะครับ a b c ได้ถูกต้องเนี่ยนะครับมันคือเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะครับจารีตเคยเรียนวิจัยมาเรียกความแม่นตรงนะครับความแม่นยำแต่นี้เขาเรียกความแม่นตรงของการวัดจำไว้นะครับอาจารย์ติเชื่อว่าสมาชิกหลายคนใครก็ได้นะครับเรียนเทคนิคอลอนาลิซิสแค่5นาทีก็วัดเป้าหมายเป็นแล้วนะครับแต่การวัดเป้าหมายนั้นจะถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือได้นั้นมันต้องขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างนะครับก็วันนี้จะให้ติต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็สำหรับคนที่ลงทะเบียนรีเฟรชไว้ก็เจอกันเสาร์อาทิตย์นี้ครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ